แนะนำตัวละครพระเอกเขมันนายแบบและนักแสดงอายุ25ปีสูง185ซมหนุ่มหน้าคมคายตาดุพยาอินทรีย์ใบหน้าโครงหน้าของเขานั้นปรากฏเด่นชัดเป็นกางสันทุกมิติไม่ว่าหันซ้ายหันขวาหรือว่าหน้าตรงมันจึงเป็นใบหน้าสมบูรณ์แบบไร้ที่ติยิ่งโทนผิวของเขาออกโทนสีน้ำผึ้งได้แล้วยิ่งทำให้เข้ากับใบหน้าคมคายยิ่งขึ้นนอกจากดวงตาเย้ายวนแซมเซ็กซี่เอาไว้ริมฝีปากของเขายังอิ่มหน้าจูบจึงขึ้นชื่อว่าเป็นดารานักแสดงนายแบบที่น่ากอดเบอร์หนึ่งเกือบทุกปีตั้งแต่เข้าสู่วงการนายเอกลูกพับอายุ25ปีสูง175ซมนักร้องชาวไทยที่ไปมีชื่อเสียงในประเทศจีนก่อนกลับมารับงานที่เมืองไทยบ้านเกิดลูกพับเป็นหนุ่มหน้าหวานสวยสะพรั่งผิวขาวเหลืองจมูกน้อยนิดผสมเข้ากับริมฝีปากสีชมพูระเรื่อที่บางเข้ากันได้อย่างดีนอกจากใบหน้าดูเอ็นดูแล้วเสียงของเขาก็กังวานเพราะพิงขวางใครคนที่ได้ฟังต่างบอกว่าเสียงของลูกพับนั้นเสมือนกับเสียงดนตรีของพระเจ้าที่บรรเลงทำให้ผู้คนที่เราฟังเคิร์มลอยและล่องได้ภายใต้รอยยิ้มสดใสอยู่เสมอเขามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นตามความรู้สึกผิดไม่สามารถให้ตัวเองได้นั่นคือการทอดทิ้งคนรักอย่างเห็นมันไปเมื่อ4ปีก่อนก่อนที่เขาสองคนนั้นจะกลับมาพบเจอกันอีกครั้งเรื่องราวความรักระหว่างลูกพับและเห็นมันนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะพี่เสียงผู้เป็นน้องทักทายทันทีเมื่อพี่ชายกลับมาถึงบ้านร่างบางของเธอกระโดดกอดคอพี่ชายด้วยความรู้สึกคิดถึงมันเป็นช่วงเวลากว่า4ปีที่ไม่ได้พบหน้ากันเลยเพราะว่าลูกพับหนุ่มไทยผู้เดินทางไปเป็นศิลปินจีนติดสัญญากับค่ายทางนั้นและในตอนนี้กำลังจะกลายเป็นศิลปินหน้าใหม่สำหรับค่ายในไทยเจ้าของเสียงหวานกังวานป้านถูกขับกล่อมจากเครื่องดนตรีของพระเจ้ามีหนำซ้ำยังมีความสามารถทางด้านดนตรีมากมายเปียโนไวโอลินกีตาร์คุยและอื่นๆอีกมากมายทั้งไทยและสากลนั่นจึงทำให้ลูกพับโด่งดังได้ไวในระยะเวลา4ปีก็มีคนรู้จักเขามากมายไปทั่วทั้งโลกโดยไม่ใช่แค่นักร้องเพลงช้าแต่ยังรวมถึงเพลงที่มีเนื้อหาสนุกสามารถเต้นร่วมด้วยน้องสาวพี่โตแล้วเหรอคะเนี่ยสวยกว่าในรูปโปสเตอร์อีกกล้าพูดนะคะถ้าเทียบกับใบหน้าสวยแล้วพี่สวยกว่าหนูตั้งเยอะมากเลยค่ะหนูเตรียมโต๊ะดินเนอร์เอาไว้ให้พี่เนี่ยคงหิวแย่แล้วใช่ไหมล่ะไม่ได้กินอาหารฝีมือน้องสาวสุดที่รักมานานแล้ววันนี้พี่จะกินให้หมดเลยเขาโอบตัวน้องสาวเดินเข้ามาอย่างโต๊ะกินข้าวที่ถูกตกแต่งอย่างดีบนโต๊ะมีของโปรดเขาทั้งสิ้นไข่เจียวใส่หอมใส่ผักชีเยอะๆน้ำพริกกะปิผักลวกผัดกะเพราจานใหญ่ๆทั้งสิ้นใช่บนโต๊ะไม่ได้มีอาหารหรูแต่เป็นคุณค่าทางจิตใจเพราะมันคือของโปรดสำหรับลูกพับชายหนุ่มหลั่งน้ำตาออกมาต่อมืออาหารง่ายๆแต่ท่วมท้นในจิตใจพี่คะซีรีส์ที่ไปถ่ายทำจะออกเดือนไหนหรอเพื่อนหนูที่เป็นแฟนคลับของพี่เนี่ยดีใจกันมากเลยนะที่นักร้องชื่อดังอย่างพี่ลองเล่นซีรีส์จีนอีก2เดือนน่าจะฉายแล้วตามกำหนดการนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเพียงแต่ยังไม่มีการแจ้งเป็นทางการเท่านั้นเราดาเรียนไปอย่างไรบ้างอีก2ปีก็จะเรียนจบแล้วไม่ใช่เหรอว่าที่จิตรกรเอกจิตรกรเอกอะไรกันล่ะพี่ก็พูดไปยังไม่ถึงคณะสักหน่อยพี่คะกลับมาครั้งนี้เนี่ยเป็นศิลปินของไทยถาวรเลยไหมคะหนูไม่อยากให้พี่เนี่ยไปอยู่ไกลอีกแล้วอะไรกันน้องสาวพี่เราโตแล้วนะยังติดพี่อีกเหรอพวกเราเนี่ยตัวติดกันมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เสียแล้วนี่คะ4ปีที่หนูอยู่คนเดียวหนูรู้ว่าพี่เนี่ยลำบากเพราะต้องมุ่งหน้าหาเงินเพื่อตัวหนูคนเดียวแต่หนูก็เรียนจบแล้วนะคะเงินที่พี่ให้มาแต่ละครั้งก็มากมายจนเอาเก็บไปใช้ได้เป็นปีๆพี่จะพักบ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะเด็กดีพี่ยังมีแรงทำงานเราอยากเรียนอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้ล่ะขึ้นปี3ปี4ต้องใช้เงินพี่เตรียมเอาไว้ให้เราแล้วความฝันของพี่ล่ะคะแทนที่จะได้เป็นเล่นในปารีสก่อน
กลับมารับงานทันทีแบบนี้ปาริสเหรอพี่ไม่มีความฝันแล้วกินข้าวเถอะพี่หิวไส้จะขาดแล้วลูกพับรีบเปลี่ยนประเด็นจากสิ่งที่ลูกใหม่เอ่ยความฝันที่จะไปเดินปารีสนั้นจบลงตั้งแต่เมื่อ4ปีก่อนแล้วตั้งแต่ตอนเขาอายุ20ปีและตัดสินใจเดินทางไปเมืองจีนกับผู้จัดการคนหนึ่งมือปั้นระดับทองคำที่นำพาชีวิตของเขารุ่งโรจน์มาจนถึงขั้นนี้เมื่อมื้อดินเนอร์จบลูกพาวก็มานั่งเล่นอยู่ริมระเบียงคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยคงเป็นเพราะประเด็นปารีสจึงทำให้เขานั้นใจอยู่ไม่เป็นสุขเขาหวนนึกถึงความรักที่คบหากันมาตั้งแต่อายุ17ปีแต่ด้วยสถานะรวมถึงปัญหาหลายด้านทำให้เขาต้องเป็นฝ่ายจบความสัมพันธ์ไปด้วยมือของตัวเองนั่นหมายถึงการไปเดินจูงมือในปารีสด้วยกันเมืองที่ตลบอบอวลขึ้นชื่อว่าโรแมนติกดังนั้นเมื่อเหลือตัวคนเดียวรวมถึงความรักที่เป็นหนึ่งเดียวได้จบลงไปแล้วความฝันของเขาจึงไม่มีแล้วเช่นกันแต่แล้วโชคชะตาก็บันดาลให้กลับมาพบเจอกันแบบไม่ตั้งตัวเนื่องจากเข้ามาเป็นศิลปินในค่ายของ TL ลูกพับในฐานะนักร้องนั้นต้องร่วมงานกับนายแบบและนักแสดงอย่างเฮมันมันคือการเซอร์ไพรส์โดยที่คนทั้งคู่ต่างไม่รู้ทันและไม่ทันได้ตั้งตัวแม้ว่าลึกๆแล้วคนทั้งสองจะคอยสอดส่องชีวิตความก้าวหน้าของกันและกันมาตลอด4ปีก็ตามทั้งคู่น่าจะรู้จักกันผ่านสื่อแล้วนะเสียงเจ้าของค่าย TL ว่าขึ้นแล้วเขาต้องสุภาพกับเฮมันอย่างมากเนื่องจากเจ้าตัวเป็นลูกชายเจ้าของค่ายสร้างภาพยนตร์ใหญ่ระดับประเทศแม้จะไม่เคยทำตัวเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจจากพ่อเจ้าตัวก็เถอะสวัสดีครับยินดีที่ได้ร่วมงานเฮมันเป็นฝ่ายพูดก่อนพร้อมยื่นมือออกไปตรงหน้าเช่นกันครับลูกพามตอบรับด้วยรอยยิ้มหวานในทันทีเรากับเพิ่งเคยพบเจอกันและมันทำให้เฮมันยิ่งอารมณ์เสียเมื่ออีกฝ่ายแสดงท่าทางประหนึ่งว่าไม่เคยสำนึกผิดกับเรื่องราวเมื่อ4ปีก่อนเลยอยู่ดีกินดีขึ้นนะคนถูกทักสะดุ้งขึ้นเพราะเหมันเล่นเอาตัวเองลงมานั่งบนเบาะนั่งข้างคนขับทางที่คิดว่าอีกฝ่ายน่าจะกลับไปตั้งแต่ตอนเลิกประชุมแล้วเพราะเห็นว่าออกมาก่อนนายเลยกลายเป็นว่าฟอร์จะมาเจอเขาล่ะทำงานนายจะให้ฉันเนี่ยอดอยากปากแห้งยังไงก็นะมีเงินส่งน้องสาวเรียนซื้อห้องคอนโดใหญ่นายอยู่กับเงินมาทั้งชีวิตก็น่าจะรู้ว่าอำนาจเงินเนี่ยมันหวานหอมแค่ไหนจะเสกสรรอะไรก็ได้นี่ขยับออกไปรถฉันได้แล้วคนเข้ามาเห็นเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องรังเกียจที่อยู่กับฉันขนาดนั้นเลยเหรอนายก็น่าจะรู้ว่าฉันเนี่ยเป็นใครมีข่าวเสียหายขึ้นมาคงไม่ดีเท่าไหร่หรอกมั้งนายอาจจะเป็นฝ่ายถูกโจมตีขึ้นมาเองก็ได้แม้ว่านายเนี่ยจะเป็นลูกชายประธานบริษัท MG ผู้ผลิตสร้างภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ก็ตามลูกพับรู้จุดอ่อนของเหมันดีเขาไม่รู้ว่ายังใช้ได้หรือไม่ความยืนการของเขาผ่านทางสายตาตั้งมั่นเหมันไม่เคยปฏิเสธตั้งแต่คบหากันมาเขามักจะเป็นฝ่ายยอมเสมอและครั้งนี้ลูกพับเองก็ขอใช้วิธีนี้อีกสักครั้งและแล้วมันก็ยังได้ผลเข้าใจแล้วเหมันตอบกลับพันรีบลงจากรถทันควันลูกพับจึงเหยียบรถออกมาทันทีคนไล่กลับไปเป็นคนร้องไห้ระหว่างเดินทางกลับบางทีหาว่าเหมันจะอยู่ต่อก็อาจทำให้รู้สึกดีกว่านี้เพราะการที่เจ้าตัวตอบรับแบบนั้นนั่นแปลว่าความรู้สึกซึ่งผ่านมา4ปีอีกฝ่ายยังคงไม่เปลี่ยนไปซึ่งเหมือนกับตัวเขาที่เป็นอยู่ในตอนนี้ในวันทั้งสองคนต้องถ่ายทำมิวสิกวิดีโอด้วยกันก่อนหน้านั้นต้องเก็บภาพคู่เดียวก่อนเนื่องจากเป็นเพลงรับลมหนาวในอีกไม่กี่เดือนก็จะถึงฤดูกาลคอนเซปต์ภาพจึงดูเป็นโทนอุ่นผสมกับความหนาวเย็นและไออุ่นความรักจากอ้อมกอดผู้เป็นนายแบบอยู่ในชุดเสื้อใหม่พรมสีขาวพร้อมกับนักร้องเรื่องชื่อและเพราะว่าต้องพึ่งสถานที่พวกเขาจึงมาถึงเขาใหญ่ใช้อุปกรณ์ทำให้ดูมีหมอกเย็นภาพต่อไปอยากให้น้องพับเนี่ยขี่ลังคุณเหมันได้ไหมครับผู้กำกับลืมไปแล้วเหรอครับว่าข้อห้ามของคุณเหมันเนี่ยจะไม่ถ่ายอะไรที่มีการขี่หลังขี่คอเต็มที่ก็ได้แค่อุ้มสตาฟคนหนึ่งพูดขึ้นคราวนี้ก็เคยเป็นประเด็นกับกองถ่ายอื่นมาแล้วเมื่อผู้กำกับอยากได้เพียงเสี้ยววินาทีจึงตกลงกับนายเอกของเรื่องนั้น
โดยใช้จังหวะเหมันย่อตัวและให้นายเอกทิ้งตัวลงบนหลังเลยโดยไม่บอกกาวโดยจะแจ้งให้ว่าเป็นอุบัติเหตุหลังกดชัตเตอร์เก็บภาพเรียบร้อยแล้วทุกคนน่าเสียไปหมดไม่รู้จะอธิบายอะไรกันดีเพราะหัวหน้างานดันมัวแต่หลงระเริงกับภาพสวยๆที่ทั้งคู่นั้นแสดงออกมาตามศีลอารมณ์ได้สมจริงจนลืมไปว่ามันเป็นงานถ่ายแบบพี่พูดไปตามอารมณ์ไม่ต้องทำก็ได้ครับคนเพิ่งปล่อยวาจาไปรีบผ่อนคำพูดไม่เป็นไรครับคำตอบออกมาจากปากเฮมันทำให้ทุกคนนั้นนิ่งชะงักและตกตะลึงซึ่งหางรูปภาพนั้นก็ไม่เข้าใจท่าทางก่อนหน้าที่พากันหน้าซีดราวกับว่าจะถูกเชือดทว่าการถ่ายครั้งต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนโทนชุดทำให้คนทั้งสองต้องไปเปลี่ยนเสื้อไหมพรมสีขาวเป็นสีชมพูและกางเกงสีขาวแทนอยากหน้าเสียโฉมยังไงพูดอะไรก็เชือกรองเท้าเนี่ยเวลาแต่งตัวตั้ง20นาทีผูกยังไงให้หลุดได้พูดมากจริงรูปภาพวาดนั้นก่อนนั่งลงไปรีบมาเชือกรองเท้าด้วยตัวเองทว่ามือยังไม่ถึงเชือกดีเฮมันก็เป็นฝ่ายเดินเข้ามานั่งคุกเข่าย่อตัวลงไปมัดเชือกจนแน่นแท้แทนพร้อมกับเดินออกไปก่อนโดยไม่พูดอะไรไม่มีใครในโลกใบนี้รู้ว่าเฮมันในแบบและนักแสดงหน้าน้ำแข็งจะมีมุมอ่อนโยนถึงเขาได้โด่งดังจะกลายเป็นในแบบแต่ข้อจำกัดเงื่อนไขก็ยากไปตามห้ามคุณนักแสดงขี้หลังไม่จูบจริงเขาไม่มีผู้จัดการส่วนตัวจริงจังเสียด้วยนอกจากเลขาส่วนตัวที่ห้อยพวงติดตามมาจากการทำธุรกิจส่วนตัวช่วงจังหวะเก็บภาพนิ่งในรอบที่สองภาพขี่หลังสุดแสนจะโรแมนติกและแสนละมุนของทั้งคู่เขาสองคนท่าออกมาได้เป็นอย่างดีและที่เล่นทำให้คนอึ้งไปตามๆกันนั่นเป็นเพราะว่าไม่มีสตาฟจัดท่าให้เนื่องจากพ่วงกับข้อแบบธรรมชาติให้ทั้งสองคนคิดกันเอาเองว่าจะปล่อยออกมาในท่าทางแบบไหนมีทั้งจังหวะเหมันบนตัวแล้วลูกพับรอออกมาก้มตัวลงไปให้อีกฝ่ายกางแขนบินเสมือนกับนกที่บินได้บางทีมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้พวกเขาสองคนต่างนึกถึงวานๆความอบอุ่นในความรักที่ห่อหุ้มหัวใจอบอุ้มชีวิตที่เกิดจากความเมตตาในกันและกันจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักทั้งหมดในจังหวะเหี่ยมันปล่อยตัวลูกพับลงเมื่อภาพในวันนี้เสร็จสิ้นแล้วคนกำลังจะเดินกลับเต็นท์ไม่ทันระวังในขณะที่งูเลื้อยออกมาจากพุ่มหญ้ามันมาจากทางไหนก็ไม่รู้ได้ฉกเข้าในช่วงข้อเท้าท่าทางล้มลงไปทำให้เห็นมันซึ่งยังไม่สามารถละสายตาไปจากเจ้าตัวได้รีบวิ่งออกไปดูอย่างเร่งด่วนซึ่งเขาก็เห็นงูอยู่บริเวณนั้นพอดีก่อนตัดสินใจถอดรองเท้าออกมาทุบหัวมันจนตายมันจำเป็นที่เขาต้องพาทั้งงูและพาคนบาดเจ็บไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการทูบนี่พวกคุณเนี่ยทำมันยังไงถึงไม่ตรวจสอบให้ดีว่ามีสัตว์มีพิษแบบนี้ขอโทษนะครับคุณเฮมันพวกเราไอ้ทีมงานเนี่ยดูด้านเราแล้วปกติตรงนี้เนี่ยไม่เคยพบงูเลยนะครับหนึ่งในสตาฟอธิบายชี้แจงในห้องฉุกเฉินขณะร่างของลูกพับถูกนำตัวส่งเข้าไปแน่นอนว่าอาการเฮมันห่วงเกินหน้าเกินตาเล่นอนุคนนั้นงงงันและตั้งคำถามในความคิดความรู้สึกเฮมันได้ทีมงานทุกคนกลับไปพักและเป็นฝ่ายอาสาดูแลแทนซึ่งนั่นยิ่งทำให้ทุกคนสงสัยหนักเข้าไปอีกเขามองคนไม่สติหน้าซีดเล็กน้อยที่กำลังคอยหลับไปแต่ก่อนเพียงได้เห็นใบหน้านี้เขาก็มีความสุขจนหาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้แต่ในยามนี้มันกลับกลายเป็นความทุกข์และความทรมานมากกว่าความสุขแม้ความสุขและความยินดีจะเป็นแค่อารมณ์ผสมปนเปพอแบบนั้นเขาถึงยังอยากเห็นหน้าแม้จะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามวันรุ่งขึ้นขณะลุกพับลืมตาตื่นขึ้นมาคนที่ควรจะพบเป็นคนแรกคือเหมันแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดคนที่พบคนแรกกลับกลายเป็นเหมราชผู้เป็นพ่อของอีกฝ่ายแทนต้นปัญหาทำให้เขาต้องเลิกชีวิตน้องสาวเห็นว่าไปถ่ายทำซีรีส์ที่จีนกลับมาแล้วเหรอครับคนตกใจเล็กน้อยตอบแต่ถึงอย่างนั้นความโกเกงมันก็ไม่เหมือนกับตอนที่เขาอายุ20ปีตอนนั้นยังไม่มีอะไรและต้องหาเลี้ยงปากท้องส่งน้องสาวเรียนจากการรับงานพิเศษจะว่าไป4ปีแล้วสินะที่เราไม่ได้เจอหน้ากันและเธอเนี่ยกลับมาทำไมน่าจะอยู่จีนไปนะเห็นว่ากำลังรุ่งเลยนี่
ลูกพับนิ่งไปชั่วขณะหนึ่งเขาระบายยิ้มพร้อมกับทอดลูกหมาจออกมามองไปยังบานประตูกระจกที่ปล่อยแสงตะวันส่งความอบอุ่นเข้ามาไม่ใช่บ้านเกิดนี่ครับผมไม่คิดว่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นทางเชิญอยู่แล้วน้องผมก็อยู่เมืองไทยไม่คิดว่าเด็กแบบเธอเนี่ยจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้ยังไงก็ยินดีด้วยนะชีวิตน้องสาวก็เห็นไปได้ด้วยดีนี่เห็นว่าได้รางวัลจากการวาดภาพการ์ตูนบนเว็บไซต์จนถูกเรียกเข้าไปสัมภาษณ์ในรายการหนึ่งเข้าลูกพับกัดฟันทางที่คิดว่าอีกฝ่ายจะไม่ยุ่งกับชีวิตของน้องสาวเขาแล้วทำไมถึงได้รู้การเคลื่อนไหวของเธอนั่นมันควรจะเป็นไปตามสัญญาที่ให้ไว้ตั้งแต่4ปีก่อนนี่นาทำไมคุณถึงยังยุ่งกับเธอผมเลิกกับเห็นไปแล้วก็น่าจะจบตามสัญญาสิฉันไม่ได้ยุ่งแต่มันผ่านตาเพราะว่าหลานของฉันเนี่ยดันกำลังคุยอยู่กับน้องเธอน่ะสิถึงฉันกับหลานคนนั้นจะไม่ได้สนิทกันแต่ข่าวในครอบครัวมันจะรู้กันก็ไม่แปลกเอาเถอะนะถือว่าฉันยินดีกับการประสบความสำเร็จของเธอขอบคุณครับเป็นนักร้องสังกัด LY หวังว่าเธอเนี่ยคงไม่อยากย้ายเข้ามาอยู่ในฐานะนักแสดงของข้าหรอกนะไม่คิดจะไปหยาบบริษัทของคุณลุงอยู่แล้วคำตอบของลูกพับส่วนกล้าอย่างไม่สนใจเขาไม่มีทางเข้าไปเหยียบบริษัทอีกฝ่ายนั่นมันควรจะเป็นเรื่องที่เหมราชเองก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจหากไม่ใช่งานที่ทางนั้นทำร่วมกันกับงานของผมทางคุณลุงก็ประสบปัญหานี้ครับและผมก็เป็นศิลปินที่โด่งดังจากจีนเคยร่วมงานกับทั้งทางญี่ปุ่นเกาหลีคนของคุณลุงยังเคยติดต่อมาทางผมเลยนะครับตามจริงผมก็อยากพบคุณลุงตั้งแต่4ปีก่อนแต่หาเวลาเหมาะสมไม่ได้เลยเหตุผลอะไรที่คิดว่าพวกเราเนี่ยไม่น่ามีความเกี่ยวโยงกันแล้วคืนเงินที่คุณให้ในวันนั้นนั่นจะถือว่าพวกเราเนี่ยไม่มีความเกี่ยวโยงกันจริงๆลูกพับกาวถึงก้อนเงินฟาดหัวเพื่อแลกกับการบอกเลิกกับเหมันรวมถึงทางเหมราชจะไม่ทำอะไรน้องสาวของลูกพับที่กำลังสอบติดโรงเรียนชื่อดังอำนาจทางการเงินและชื่อเสียงสามารถทำให้เหมราชปลดเชือกลูกหมายออกได้มันเป็นโรงเรียนที่น้องสาวเขาใฝ่ฝันมากดังนั้นวินาทีเลือกระหว่างความรักกับน้องสาวสถานการณ์บีบคั้นจริงๆและก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาต้องเลือกลูกหมายผู้เป็นน้องสาวสุดที่รักแทนความรักของตนและเหมันผ่านมานานมากแล้วถือว่าทำบุญให้น้องเธอผมรับเอาไว้ไม่ได้หรอกครับผมยังเก็บฟังเอกสารนั้นไว้ไม่เคยแกะแต่ผมหาโอกาสที่จะพบคุณลุงไม่ได้ก็เท่านั้นเองเงินนั่นน่ะผมไม่ต้องการพอที่ผมเลิกกับเหมผมไม่อยากให้มันกลายเป็นเรื่องของเงินแต่มันเป็นเพราะคุณลุงเป็นเพราะคุณลุงบีบคั้นผมพูดแบบนี้เธอคิดจะกลับไปหาเหมอีกเหรอเหมมาราดว่าเสียงทุ้มหนักแน่นเข้าลุกออกมาจากเก้าอี้ที่นั่งเปลี่ยนเป็นการยืนคุยแทนก่อนหน้ายังสงวนท่าทางนิ่งสุภาพอยู่ทว่าถูกยั่วอารมณ์นิดหน่อยเขาก็กลับกายเปลี่ยนตัวเองเป็นปีศาจร้ายเช่นเดียวกับวันนั้นเธอทำอะไรกับเขาไว้น่าจะจำได้ดีเฮมไม่มีวันให้อภัยเฮมไม่มีวันให้อภัยคนที่ดิ้นเข้าไปแบบเธอแน่ข้อบังคับของคุณลุงมีหลักฐานเรื่องเงินถ้าผมจะได้นะพ่อลูกเกลียดกันนึกหรือว่าผมเนี่ยจะทำไม่ได้ในเมื่อเขายังรับผมอยู่ไม่เช่นนั้นเฮมคงปฏิเสธการทำงานร่วมกับผมไปแล้วเธอคิดจะหนีความจริงที่ว่าคบกับเหมเพราะว่าเงินและหน้าตาทางสังคมไปได้เหรอฉันแค่ทำให้มันเนี่ยจบไปไวเพื่อแต่เหมันจะได้ไม่โง่งมงายเพราะความรักบังตาก็แค่ลูกชายของอดีตศิลปินก้องฟ้าเมืองไทยพ่อแม่ตายก็เลยต้องออกมาหากินด้วยการทำงานพิเศษร้องเพลงตามข้างถนนเธอไม่มีอะไรคู่ควรกับลูกชายฉันเมื่อเห็นแบบนั้นลูกพับจึงกัดฟันแน่นและครั้งนี้ชายหนุ่มตอบกลับมาด้วยความคลางใจนาผมคบกับเหมด้วยใจจริงไม่เคยคิดหลอกเอาเงินเขาหรือว่าหวังผลอะไรผมยอมให้คุณว่าผมอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ความรู้สึกที่ผมเนี่ยมีให้กับเหมันทำไมจะบอกว่ามันเนี่ยสูงส่งนึกเหรอความรักของเธอนะพอได้แล้วครับคุณพ่อไม่มีใครคิดว่าเหมันจะเป็นฝ่ายยืนฟังอยู่หน้าประตูจนวิ่งเข้ามาอยู่ข้างเตียงทำท่าทางปกป้องลูกพับเอาไว้คุณไม่เคยรักคุณแม่แล้วคุณก็ไม่เคยรักผมถึงได้ทำให้ผมเนี่ยเจ็บปวดซ้ำซากเจ็บปวดแบบนี้มาตลอดทั้งชีวิต
กลับไปเถอะครับคุณพ่ออย่ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของลูกพับอีกรู้ไหมว่าการกระทำของคุณพ่อเนี่ยมันทำให้ผมกลายเป็นคนเลวคุณพ่อเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนที่ผมรักมาทั้งชีวิตต้องพบเจอกับความยากลำบากมันไม่ใช่ความผิดของลูกมันเป็นความผิดของลูกพับที่เกิดมาแล้วยื่นขาเข้ามาในชีวิตของลูกพ่อความผิดของคุณก็หน้าหนาเนาะที่จะไม่กล้ายอมรับเขาพูดสวนกับคนเป็นพ่อทันทีวินาทีนั้นเหมราชยกมือจะลงโทษลูกชายทว่าดวงตาคมนั้นทำให้คนเป็นพ่อต้องชะงักมือมันสื่อเป็นความในว่าถ้าเหมราชฟาดมือลงมาบนใบหน้าของเขาทุกอย่างจะขาดสะบั้นลงจริงๆยังไม่มีความลังเลใดนายไม่เป็นไรนะเฮมันหันกลับมาดูคนที่บังฟื้นจากอาการบาดเจ็บเข้าเพื่อออกไปหาซื้อขนมมาไว้ให้พอโกลูกพับจะตื่นก่อนเป็นการไปแค่แบบเดียวแต่ไม่คิดว่าคนเป็นพ่อจะบุกมาถึงโรงพยาบาลทั้งที่นี่มันก็เขาใหญ่แท้ๆนายก็ไม่ควรพูดกับคุณพ่อแรงขนาดนั้นคนถูกกระทำมันคือนายนะพับโดยที่ฉันไม่รู้อะไรเลยในขณะที่นายเนี่ยต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากนายคงทุกข์แล้วก็ทรมานมากใช่ไหมนายก็รู้ความจริงแล้วยังไงฉันจะลืมเรื่องที่นายเนี่ยบอกเลิกฉันไปจะลืมมันทุกอย่างแม้แต่ความเจ็บปวดที่ทรมานมากกว่า4ปีครั้งนี้นายเนี่ยต้องชดใช้นะพ่อต่อให้นายหนีไปไหนฉันก็ตามหานายจนเจอและจะบอกรักอีกครั้งลูกพับปล่อยหัวออกมาและเข้าไปกอดเอวของอีกฝ่ายเอาไว้เขาเคยคิดว่าเหมันจะให้อภัยหรือไม่แต่คำพูดของอีกฝ่ายในตอนนี้และดูน่าฟังชะมัดความเพียรของเขาเฮมันไม่มีความเกลียดชังตั้งแต่ต้นอยู่แล้วรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเคยคิดว่าอยากจะโกรธอยากจะเกลียดแต่ก็ทำไม่ได้พอเห็นนายไปมีชื่อเสียงที่เมืองจีนฉันก็คิดว่านายคงจะมีเวลาอยู่กับตัวเองตามหาความฝันและฉันก็เป็นอุปสรรคในชีวิตพอคิดได้แบบนั้นการเลิกรามันก็เป็นเรื่องธรรมดาถึงมันจะโคตรเจ็บก็ตามแต่ฉันก็อดยินดีกับการประสบความสำเร็จของนายไม่ได้อยู่ดีฉันขอโทษไม่รู้ว่าต้องอธิบายยังไงไม่เป็นไรฉันเข้าใจนายเพราะเราสองคนยังรักกันเรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องอธิบายเฮมันย่อตัวลงมาใช้มือประคองใบหน้าคนรู้สึกผิดลูกพับยังไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้แล้วมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้อภัยแก่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเขาเป็นฝ่ายพูดเรื่องการเลิกราความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับมาดังเดิมลูกพับนั้นมีจุดยืนที่เหมาะสมที่เหมราชทำอะไรไม่ได้ทางลูกไหมก็ขึ้นมหาลัยจนตอนนี้ปี2แล้วไม่มีข้อต่อรองใดที่จะเอามางัดพอเมื่อ4ปีก่อนลูกพับไม่มีอะไรจะสู้เขาถึงได้ยอมปล่อยเหมันไปแต่ในครั้งนี้เมื่อได้รับโอกาสเขาจะสู้จนถึงที่สุดจะอยู่เคียงข้างคนที่เขารักวันนี้เราคุยกันเพลินเลยนี่มันก็จะตีหนึ่งแล้วฉันขอโทษนะที่รังนายเอาไว้คนมาส่งว่าขึ้นด้วยรอยยิ้มนี่ก็นับเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วสำหรับการปรับความเข้าใจข้อหากันทว่าค่ำคืนนี้กลายเป็นคืนที่คนทั้งสองจะออกไปด้วยกันจนยาวนั่งคุยกันเพลินดูเหมือนว่า4ปีที่ผ่านมาจะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นจนในคอสองคนนั้นคุยกันไม่จบไม่สิ้นไม่เป็นไรฉันเองก็คุยเพลินในกลับขึ้นคอนโดจะได้พักผ่อนลูกพับยืนลังเลเขามองหน้าเหมันด้วยความเขินเบาๆพอนี่จะตีหนึ่งแล้วแทนที่พักของเหมันก็คนละเส้นทางกับเขานายไปพักข้างบนก่อนพรุ่งนี้เนี่ยค่อยกลับก็ได้นะมันดึกมากแล้วฉันเป็นห่วงไม่ดีมั้งนายมีน้องสาวนะลูกใหม่เนี่ยไม่ค่อยอยู่หรอกฉันซื้อคอนโดไว้แต่เขาก็ไปเช่าหออยู่กับเพื่อนนะวันนี้เห็นว่าจะทำรายงานไปอีก 2-3 วันไปเถอะนะมันดึกมากแล้วแล้วนายเองก็ดื่มหนักเหมือนกันลูกพับมุนตัวเดินเข้าไปก่อนเขาพยายามกักเก็บอารมณ์เพราะเป็นฝ่ายชวนขึ้นห้องด้วยตัวของเขาเองเมื่อเดินเข้ามาถึงห้องได้ไม่เท่าไหร่ลูกพับก็เปิดสวิตช์ไฟทันทีก่อนเดินเข้าไปในห้องครัวหาแก้วน้ำแม้พวกเขาจะไม่ดื่มกันนาแต่ก็ขึ้นชื่อว่าดื่มอยู่ดีนี่ชวนฉันขึ้นมาแบบนี้ถ้าฉันทำอะไรก็ไม่ผิดแล้วนะทำอะไร
อ่ะน้ำลูกพาพูดติดคานพร้อมกับยืดแก้วน้ำเย็นส่งให้อย่างรวดเร็วฉันจะไปอาบน้ำก่อนนะนายก็อาบห้องกลางก็ได้เดี๋ยวเสื้อผ้าฉันจะหาไปวางไว้ให้ว่าจบก็รีบเดินหายเข้าไปกับห้องนอนตัวเองพางยกมือวางบนหน้าอกที่เต็มไปด้วยอาการเต้นของหัวใจรุนแรงความร้อนรุ่มชนี้มีแต่ต้องไปแช่น้ำเย็นเพื่อดับกระหายลูกพับรีบอาบน้ำแล้วควานหาเสื้อตัวใหญ่ออกมาอย่างเช่นเสื้อแขนยาวตัวใหญ่ที่มีไว้สำหรับใส่นอนเขาชอบใส่คลุมลงมาให้ปิดเขาเขาคิดว่าเหี่ยวมันนั้นคงสวมใส่มันได้ซึ่งก็เป็นไปตามความคาดหมายวันนี้ฉันนอนด้วยนะง่วงแล้วขอนอนก่อนคนเข้ามารายงานการใส่เสื้อผ้ารีบเดินดุ่มเข้ามาในห้องพร้อมกับทิ้งตัวลงนอนบนเตียงทันทีถึงคอนโดนี้จะมีห้องนอน3ห้องก็จริงแต่อีกห้องหนึ่งลูกพับก็ไม่เคยเอาเตียงไปใส่มันเป็นห้องว่างซึ่งตอนแรกจะพาตัวเองไปนอนห้องนอนน้องสาวแต่ก็ไม่อยากรบกวนพื้นที่ส่วนตัวของน้องสาวแม้เจ้าตัวจะไม่อยู่ก็ตามเธอไม่ต้องคิดเลยนะว่าจะไปนอนที่ห้องรับแขกนะมานอนนี่ฉันไม่ทำอะไรนายหรอกนะคำพูดกวนอารมณ์สื่อเหมือนว่าตัวเขาเก่งกลัวทำให้ลูกพับเดินตัวตรงขาแข็งไปนอนบนเตียงทันทีเขาต้องขึงขังเอาไว้ไม่อย่างนั้นแล้วก็เฮมันคงได้ใจเป็นแน่หากแต่ในยามทิ้งตัวลงนอนเจ้าของร่างสูงพันขยับตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วพร้อมกับอบกอดจากทางด้านหลังเอาไว้เขาได้ยินเสียงหอมศีรษะจากด้านหลังจึงรู้ว่าเฮมันนั้นช่วยโอกาสแก้อีกแล้วผมหอมจังเลยนะไหนว่าจะไม่ทำอะไรไงแค่หอมแฟนตัวเองยังไม่ทำอะไรข้ามคันสักหน่อยไหนนี่มันมือไม้ปลาหมึกจริงนะแฟนฉันอยู่ตรงนี้นอนก่อนก็ถือว่าฉันเนี่ยอดทนแบบสุดๆแล้วนะลูกครับไม่กล้าหันกลับไปถ้าว่าเขาก็ไม่ได้ต่อต้านขัดขืนปล่อยให้ตัวเองถูกนอนกอดไปทั้งแบบนั้นไม่ใช่เวลาบ่อยที่พวกเขาสองคนจะอยู่ด้วยกันเพียงลำพัง2ต่อ2แบบไม่ต้องกลัวสื่อหรือว่านักข่าวจะได้เห็นในช่วงเช้าเสียงร้องของลูกไหมที่ตกใจลังเข้ามาในห้องพี่ชายทำให้คนทั้งคู่ตื่นขึ้นทันทีลูกพาสะดุ้งรีบลุกขึ้นนั่งพร้อมกับเขย่าตัวเหมันตื่นร่วมด้วยไหมคือเมื่อคืนเนี่ยมันดึกพี่เลยเหมันเขามานอนที่ห้องก็ว่าค่อยกลับตอนเช้าเอาแต่นี้มัน10โมงแล้วนะคะหนูแค่เข้ามาเอาเอกสารที่วางไว้ในห้องนั่งเล่นหาไม่เจอก็เลยว่าจะมาถามพี่ดูแต่ดูท่าเหนื่อยกันหน้าดูเลยนะคะงั้นก็นอนพักผ่อนกันต่อเลยค่ะพี่ตื่นแล้วนายก็ลุกขึ้นสิลูกพับลากเหมันลงมาจากเตียงร่มด้วยเพราะกลัวน้องสาวจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่ทว่าลูกไหมก็ยังคงบอกว่าเธอเข้าใจดีลูกพับมองเหมันกับลูกไหมเสมือนกับคนคุยกันปกติไม่ได้ตื่นเต้นหรืออะไรเขาจึงสงสัยและได้มาซึ่งคำตอบนายคอยดูแลลูกไหมตอนที่ฉันเนี่ยไม่อยู่เหรอแล้วเราไม่เห็นเคยบอกพี่เลยเขาถามพนักคู่จริงอยู่ที่ลูกไหมรู้จักกับเหมันพอเมื่อก่อนคนรักของเขาคอยที่เอาหนังสือข้อสอบคอยซื้อขนมมาให้ลูกไหมเป็นประจำซึ่งเหมือนกับพี่ชายอีกคนหนึ่งของเธอแต่เขาไม่คาดคิดว่าแม้จะจบไปแล้วเฮมันยังมีน้ำใจจะช่วยบางสิ่งบางอย่างจนติดต่อกันมาอยู่จนถึงทุกวันนี้น่าอย่าไปคาดคะน้องแบบนั้นสิเป็นเพราะว่าฉันเนี่ยลืมนายไม่ได้มากกว่ามีหนำซ้ำน้องนายก็ดูใจอยู่กับลูกพี่ลูกน้องฉันแถมนายก็ตั้งเป้าไว้กับลูกใหม่มากฉันอยู่ที่นี่เลยอยากช่วยเท่าที่ช่วยได้เธอโตเป็นสาวแล้วยังน้อยมีพี่คอยดูแลมันก็น่าจะช่วยเรื่องความปลอดภัยหรือว่าช่วยกันคนที่เข้ามาหลอกลวงได้พี่เหมเนี่ยกลัวอันตรายนะคะแถมการบ้านบางตัวก็ช่วยใหม่ด้วยยังไงใหม่ก็ดีใจนะคะที่พี่สองคนเนี่ยเข้าใจกันสักทีพี่พับใหม่ไม่ค่อยอยู่คอนโดพี่หรอกปกติก็อยู่กับเพื่อนดังนั้นต่อไปนี้หากพี่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะหนูพะละใหม่นี่ใครสอนให้คิดแบบนี้เนี่ยลูกพับเอื้อมมือจะคว้าน้องสาวที่พูดออกมายังไม่อายปากทางที่ปกติเป็นคนเหงี่ยมเกี้ยมไม่กล้าสาวแท้ท
ทวะเหมันเป็นฝ่ายล้างเอวคองลูกพามานั่งบนตาพาหัวเราะชอบใจไปด้วย หัวเราะอะไรของนายถูกใจฉันเห็นด้วยกับการที่หมายบอกหรือไม่นายก็ย้ายไปกับฉันยังไม่ใช่ตอนนี้เรื่องที่ย้ายไปกับฉันสินะถ้าไม่สะดวกที่จะย้ายไปกับฉันงั้นฉันก็ย้ายไปกับนายก่อนแล้วกันเหมคนจะปรามถูกจุมพิษผ่านริมฝีปากทันทีเฮมันค้างเอาไว้อยู่แบบนั้นก่อนจะเปลี่ยนลักษณะจูบขึ้นเป็นอ่อนโยนครอบของมากกว่าการแตะสัมผัสและค่อยๆทวีความร้อนเล่าขึ้นมากเรื่อยๆซึ่งเหมือนไม่สามารถจะหยุดความต้องการในเวลานี้ได้ต่อต้านอีกไหมฉันจะได้จูบอีกไหนว่าไม่ทำอะไรแบบนี้ไงนี่นายจูบฉันเป็นหลายนาทีแล้วนะตอนคบกันทำได้แค่จับมือนี่นะแต่ตอนนี้พวกเราเนี่ยอายุ25เราสองคนโตมากแล้วนะมันน่าจะข้ามขั้นได้แล้วจริงๆฉันไม่จำเป็นต้องอดทนด้วยซ้ำไปเพราะว่านายเนี่ยต้องชดใช้ที่ทำเอาใจฉันเป้าไปถึง4ปีเฮมันใช้สายตาอ้อนไปด้วยค่อนแค้สิ่งที่ลูกพาพทำไปด้วยเมื่ออีกฝ่ายเบนหน้าหนีก็ตรงเข้าหอมแก้มพอลูกพาพจะได้รีบหันหน้ากลับมารู้แล้วนะไม่ต้องทวงก็ได้คนได้ยินเช่นนั้นพันยิ้มออกมาอย่างดีอกดีใจฉันรักนายเหลือเกินจะไม่ให้นายเนี่ยไปไหนอีกแล้วเจ้าของตักคว้างว่าขึ้นขณะก่อนคนที่เขาดึงลงมานั่งตากพร้อมใช้คางเกยไหล่มนเอาไว้อย่างออดอ้อนเสมือนกับลูกแมวที่เอาแต่คอเคียฉันจะไม่ห่างไปไหนจากนายอีกแล้ว4ปีฉันเองก็ทรมานทุกครั้งที่หลับตาลงฉันก็เห็นแต่หน้านายและความทรงจำที่ดีของเราสองคนเฮมันฉันรักนายมากนะแค่คนเดียวที่ฉันรู้สึกได้แบบนี้และฉันจะอยู่กับนายตลอดไปคนพูดส่งฝ่ามืออุ่นเข้าประคองใบหน้าคมคายแนบชิดแอบอิงจมูกชิดลมหายใจเอาไว้เราอยู่ด้วยกันตลอดไปเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปทั้งสองพูดพร้อมเพียงในยามสายตาสบมองกันและกันหลังจากยิ้มย้ำจบวินาทีนั้นพวกเขาทั้งสองคนมอบจุมพิษให้แก่กันและกันเป็นเสมือนตัวแทนส่งคำสัญญาและคำสาบานว่าจะสู้กับทุกเรื่องราวโดยใช้ทั้งหมดของความรักไปด้วยกัน